สดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าอยู่ที่สนามบินนะคะก็เรากำลังจะไปไต้หวันกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา1:30นะคะแต่ว่าไฟของเราเนี่ยประมาณ4:00นะคะเราก็จะต้องรอไปตอนนี้ฟ้าก็นั่งรออยู่ที่เกตนะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะไปถ่ายทีตอนที่เราถึงไต้หวันกันเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าคือมันต้องรออีกนานเลยฟ้าก็จะนอนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังอยู่ในรถไฟใต้ดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไทเปกันค่ะก็เดี๋ยวนั่งรถไฟก่อนนะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะแต่ว่าก็จะแค่เอาของไปเก็บแล้วก็ไปเที่ยวต่อแต่ว่าไม่เป็นไรเราต้องมาเที่ยวเราก็ต้องแบบว่าสู้นะคะทริปนี้นะคะก็เป็นทริปครอบครัวอีกทริปนึงเลยนะคะเพราะว่าคือมากันแทบจะครบหมดเลยคือขาดเฮียไปแค่คนเดียวก็คือเฮียบอลนะคะแต่ว่าคนอื่นอ่ะคือมาครบหมดเลยเป็นแบบทั้งครอบครัวแล้วก็เรามากันเองด้วยนะคะไม่ได้มาหัวแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเก็บของที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวโรงแรมก็คือทั้งหมดเนี่ยมีแต่บ้านของฟ้านะคะมีแต่แบบครอบครัวฟ้าเองนะคะแล้วก็คือที่พักเราอ่ะดีมากทุกคนคือมันอยู่แบบในตัวเมืองแบบใกล้สถานีรถไฟด้วยนะคะก็คือจะเดินทางสะดวกมากแล้วก็คือใกล้แหล่งช้อปปิ้งด้วยค่ะแล้วก็โรงแรมคือดีมากแล้วก็เลิศมากเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกไปช็อปไปเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่เราเข้าโรงแรมไปตอนนี้ก็จะนั่งรถไฟใต้ดินอีกแล้วเพราะว่าคือทริปนี้นะคะจะเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลักเลยทั้งไฟฟ้าทั้งใต้ดินเลยตอนนี้นะคะเราจะเดินไปที่วัดหลงซานค่ะซึ่งเราก็เดี๋ยวจะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดินไม่ทันมานี่คือฟ้าไม่รู้ทางอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าคือตอนนี้กำลังจะไปไหนแต่ว่านี้ยังรู้อยู่เพราะว่าเป็นที่แรกถ้าเกิดให้ฟ้าเดาเพราะว่านี้น่าจะใช่เนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวเราไปเดินใกล้ๆแล้วก็ไปให้ชัวร์ดีกว่าเนาะแต่ว่าที่แน่แดดร้อนมากแดดร้อนแบบเหมือนไทยเลยนะคะแต่ว่ายังมีลมที่แบบค่อนข้างเย็นตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดหลงซานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนแล้วก็จะเข้าไปในวัดกันนะคะก็คือเวลาตอนนี้นะคะเราก็จะมีเวลาเดินชมวัดอะไรแบบนี้คือพี่ๆเฮียๆอะไรต่างๆก็แยกย้ายกันไปถ่ายรูปนะคะประมาณ30นาทีแล้วเราก็จะไปที่อื่นกันต่อแล้วค่ะบ้านเราพากันไปถ่ายเสื้อวางมาเยอะมากดูเราก็จะมากินข้าวกันนะคะเพราะว่าในร้านเราคนเยอะมากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่มันเป็นที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนสถานที่ที่ให้ถ่ายรูปนะคะอันนี้ฟ้าก็แค่มาถ่ายรูปเล่นนะคะเพราะลืมชื่อเขาจำชื่อเลยไม่ได้เลยขอโทษนะทุกคนเพราะว่ามันข้อส่วนนะก็มาถ่ายรูปเล่นกันได้ค่ะตอนนี้นะคะฟ้าอยู่ที่ฟ้าที่นี่คือที่ไหนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หัวซานเป็น Creative Park นะคะก็เป็นเหมือนที่แบบว่าเป็นแค่มาถ่ายรูปเล่นเฉยๆนะคะก็ไฟก็มาแวะถ่ายรูปสวยๆได้อยู่นะก็นั่งรถไฟใต้ดินมาไม่นานค่ะทุกคนจากตรงฟ้าไปวัดหลงซานใช่ไหมคือฟ้าจำชื่ออะไรไม่ได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ4:00นะคะฟ้าอยู่ที่ฐานสุยคือบางคนก็เรียกตำสุยคือฟ้าก็งงมากสำเนียงคือแบบว่ามันไม่รู้นะคะก็ตอนนี้คือแบบอากาศเย็นมากแล้วมันก็ฝนตกด้วยนะคะแล้วมันก็คือริมทะเลทุกคนดูวิวหนูคือวิวสวยมากแต่ว่าคืออากาศมันก็จะเย็นแล้วก็จะมีฝนนิดนึงแล้วก็จะมีตลาดสวยมากแล้ว
ล้วก็ข้างหลังเป็นตลาดนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่ว่าบางทีเลนมันอาจจะมีแบบหยดน้ำแบบติดนิดนึงนะเราจะมาชิมปลาหมึกกันก่อนอยู่นะคะคือมันก็จะต้องรอทอดเพราะว่าตอนนี้มันหมดนี่ตลาดก็คนเยอะมากเลยอ่ะนี่นะคะปลาหมึกค่ะก็เราจะมาชิมกันนะก้อนนี้คือแบบมันเป็นปลาหมึกที่เห็นเวลาใครมาไต้หวันก็ต้องกินแล้วแบบมันดูยอดฮิตมากๆเลยนะคะแต่เนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมโอ้ทุกความคือตอนนี้ฝนตกแล้วมันก็หยดมันก็คือปลาหมึกชุบแป้งทอดธรรมดาเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีรสชาติแบบเหมือนใส่ผงปรุงรสนิดนึงแค่นั้นแหละค่ะก็จะมาชิมเป็นนี่ค่ะเป็นไทเกอร์ชูการ์นะคะก็ต้นตำรับเลยแต่ว่าคือจริงๆเขาก็มีสาขาไปเปิดที่ไทยแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยชิมเลยนะคะก็จะมาชิมที่นี่เป็นที่แรกอันนี้เป็นแบบบาชูการ์นะคะคือจะแบบหวานๆหอมๆแล้วก็ไข่มุกว้าวอ่ะนุ่มๆคืออร่อยอันนี้คืออร่อยเลยต่อไปเราจะมาชิมเสี่ยวหลงเปาอันนี้นะคะมันดูหน้าทางจะเผ็ดอ่ะก็อร่อยดีตอนนี้ฟ้าใช้มือถือถ่ายนะคะเพราะว่ากล้องมันจะเปียกเพราะว่ามันเหมือนจะมีฝนตอนนี้นึงตอนนี้เรามากินขนมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไส้คัสตาร์ดอ่ะอันนี้จะใช้มือถือถ่ายนะมันก็เลยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่คือใช้ได้เยอะมากก็เหมือนเลยขนมปังคาตาอันนี้ก็จะเป็นถ่ายจากมือถือเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นน้ำวุ้นกบค่ะที่แบบที่เขารีวิวกันเยอะๆในเน็ตอะแต่ว่าฟ้าจะมาลองชิมดูนะทุกคนมันก็คือแบบน้ำจะจืดวุ้นๆแค่นี้เลยค่ะคือตอนนี้นะคะฝนตกค่ะประมาณจะ5โมงนะคะแล้วโอกาสอ่ะคือหนาวมากคือที่เนี่ยมันหนาวตั้งแต่ตอนฝนยังไม่ตกแล้วตอนเนี้ยฝนตกคือหนาวมากตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะเราพักกันที่โรงแรมมิดทาวน์นะคะซึ่งมันเป็นโรงแรมที่โอเคมากแล้วก็ใหญ่แล้วคือที่สำคัญอ่ะคือมันอยู่ใกล้ๆพวกสถานีรถไฟใต้ดินอะไรแบบเนี้ยนะคะคือแบบอยู่ติดเลยขึ้นมาจากสถานีรถไฟก็จะเจอเลยแล้วก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่แล้วก็สวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมันอยู่ในแบบอยู่ในเมืองคือถ้าสมมุติว่าออกจากโรงแรมไปแล้วก็ข้ามถนนแล้วก็สามารถไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะซึ่งมันสะดวกมากแล้วก็มันก็เลยจะแบบดูเจริญหูเจริญตานะคะไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วก็โรงแรมสวยด้วยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำกันแล้วนะคะเราจะมาแปรงฟันกันก่อนนะคะเพราะว่างั้นเราแยกย้ายกันก่อนดีกว่านะคะค่อยมาเจอกันเมื่ออาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยหรือว่าอาจจะแบบบางทีถ้าเกิดว่าอยากถ่ายก็จะมานะคะสำหรับตอนนี้ก็แยกกันก่อนเนาะสรุปนะคะก็คือทำผมเตรียมจะนอนแล้วแล้วก็ทีนี้เก็บน้ำมาไปแล้วก็เลยรวบขึ้นอย่างนี้เอาแล้วก็ออกมาช้อปปิ้งแบบนี้ก็เลยสภาพหัวเถิกมากเลยอ่ะแต่ว่าคือแหล่งช้อปปิ้งที่นี่คนเยอะมากเราก็แค่ข้ามถนนมาจากโรงแรมเองนะคะว้าทุกคนที่นี่มันดีมากWe'll be right back.
คนตอนนี้ก็เป็นชายวานิลแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเมื่อวานนี้สรุปแล้วที่ฟ้าไปเดินเล่นนะคะเพราะว่าคือลงจากโรงแรมข้ามถนนไปก็คือแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอ่ะแล้วคือเราจะไม่ลงไปได้ไงนะคะสุดท้ายก็คือกลับมาประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวเช้าที่โรงแรมกันนะคะวันนี้ฟ้าก็ใส่เป็นเดรสนะคะก็เป็นหวานหวานนิดนึงนะนี่นะคะชุดของเราในวันนี้เดี๋ยวลงไปกินข้าวกันมันแบบดินหนาวหนาวไม่คืออะไรคืออากาศมันแบบเย็นเย็นนะคะแล้วก็แดดไม่ได้แรงแล้วก็ที่สำคัญคือวิวสวยมากลมก็เย็นด้วยนะคะนี่นะคือเป็นวิวแบบเมืองๆเลยค่ะคือโรงแรมนี้คือมันแบบดีมากหลังกินข้าวเสร็จอย่างนี้คือฟ้าขึ้นมาเพื่อจะมาถ่ายรูปเล่นนะคะก็แล้วคือดีมากเพราะเราอ่ะอยู่ที่นี่อยู่ไต้หวันนะคะเราจะอยู่แค่ที่โรงแรมนี้ทุกคืนเลยนี่เราก็กลับขึ้นมาตรงห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมาเก็บของแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเลยมัวแต่นอนเล่น เย็นๆแล้วก็แบบอากาศเย็นๆนะคะคือสบายมากเย็นกว่าปกติอันนี้เราได้เป็นเหมือนชูครีมนะคะนี่เฮียเอามาแบ่งมาชิมอร่อยค่ะทุกคนคือแบบหวานน้อยแล้วนมๆอร่อยนี่ทางนี้คนเยอะมากนะคะแล้วคือป้าใส่มาแค่เดรสแล้วก็ไม่มีเสื้อแขนยาวไม่มีอะไรเลยอันนี้นะคะป้าก็ไปซื้อได้ฝุ่นมาค่ะอันนี้เป็นได้ฝุ่นสตรอเบอรี่นะคะเราจะมาชิมกันนะอยากกินสตรอเบอรี่กับแป้งแต่เขาไม่ชอบกินถั่วแดงอ่ะแต่ถั่วแดงได้เยอะมากเลย
คุณพ่อมันคือที่เนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งที่แบบว่าเวลาใครมาเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปกับแบบพวกโคมแดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคือมุมนั้นมันสวยมากแต่เราอะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือเราไปสุดแบบสุดมา 2-3 ทางแล้วนะคะเราก็จะพยายามหาต่อไปว่าจะเจอไหมคือมันเป็นมุมที่สวยแต่อยู่ไหนอะทุกคนเราเหมือนจะเจอที่ที่คล้ายๆค่ะแต่ว่าไม่น่าใช่อันนั้นคือมุมนั้นฟ้าไม่รู้ว่าเขาไปถ่ายที่ไหนอ่ะอุ้ยสวยจังมาคือที่นี่มาดูนี่นี่แหละคือมุมมหาชนค่ะนี่เลยที่คนถ่ายรูปเยอะหาของช็อปหารองเท้าอะไรนี่ด้วยที่นี่ก็อากาศเย็นนะคะคือแบบอากาศประมาณ 22-23 องศาแหละแต่คือฟ้าแต่งตัวมาแค่เดรสบางๆธรรมดาเลยมันก็เลยหนาวอันนี้คือแบบหาทุกร้านรองเท้าแต่ว่าอยากดู NMD อ่ะทำไมมันไม่มีตอนนี้นะคะเรากำลังจะตามหาร้านชาในของมุกชื่อดังนะคะยากแต่ไม่รู้จะเจอไหมจ๊ะร้านชาในของมุกร้านดังนะคะคุณแพ็กเกจแบบวินเทจมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ไทเป101ค่ะนี่นะคะก็ข้างหลังเลยไม่รู้จะเห็นไหมนะแต่คือฟ้าจะมากินนี่เป็นอะไรมันเรียกว่าอะไรติ่นไถฟงเหรอน่าจะใช่ก็สำเนียงอาจจะผิดนะคะแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากเราจะต้องจองแล้วก็รอคิวอีกสักพักเลยค่ะมันเป็นร้านดังสาขาใหญ่เลยที่ไทเป101นะคะตอนนี้นะคะ 2:15 แล้วหลังจากที่เราไปไทเป101แล้วเราก็ไปไหนอะไปก่อนที่เราจะไปไทเป101เราไปตลาดนึงก่อนนะคะซึ่งมันเป็นถนนกลางคืนนะคะแล้วเราก็ไปไทเป101ไปกินติ่นไถฟงที่มันเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นร้านติ่มซำชื่อดังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับมาโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซีเหมือนติงต่อแล้วค่ะก็เป็นที่ที่เราไปเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บของก่อนนะคะเราก็จะมาวางของแล้วเราก็จะลงจากโรงแรมมันก็ข้ามถนนไปซีเหมือนติงนะคะที่เราไปเมื่อวานนี้คือมันไปง่ายมากแล้วมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบของเยอะมากแต่ว่ารอบนี้ฟ้าจะไม่ได้เอากล้องไปแล้วนะคะเพราะจะแบบมันจะหนักแล้วก็ต้องมาคอยระวังนะคะตอนนี้เราก็จะปิดบล็อกของวันนี้แล้วนะนี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วนะคะก็อันนี้คือฟ้าเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็คือผมยังไม่ได้หวีไม่ได้ใดอะไรเลยนะคะเพิ่งสระผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปกินอาหารเช้ากันนะคะแต่ว่าต้องหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราไปใดผมกันค่ะใดเบามากวันนี้ก็คือเรามาในธีมแบบฟูฟ่องมูมิงมากเลยนะคะแล้วก็ถักเปียด้วยก็วันนี้ก็จะไม่รู้ว่าไปไหนบ้างแต่ว่าต้องไปกินข้าวกันนะบ๊ายบาย
อนนี้ฟ้าก็ลงมากินข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าไปกินข้าวนะก็เดี๋ยวฟ้ากินข้าวช้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายตอนที่เราเดินทางไปที่ไหนซักที่ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้มีแพลนอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนหิวมากตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งฟ้าไม่รู้ชื่ออีกแล้วทุกคนแต่ว่าเนี้ยเป็นที่แรกของวันนี้นะคะที่เรามาก็นี่วันนี้คือชุดของเราคือฟุ้งฟิ้งมากแม่ถ่ายลืมชุดของเราคือแบบเราใส่มุ้งมานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนะแกงไทยเช็คนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นวัดเลยอะซึ่งมันก็สวยนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยแต่ว่าฟ้าคือจะมาแวะแป๊บเดียวนะคะก็อันนี้คือฟ้าแต่งตัวแบบเป็นมุ้งๆแบบนี้นะคะมันก็จะแบบอากาศคือเย็นๆตอนนี้มันยังไม่ถึงกับหนาวมากนะคะแต่เมื่อคืนเนี้ยตอนที่ฟ้าไปไทเป101อันนั้นคือหนาวนะคะแล้วฟ้าก็แบบใส่ไปแค่เดรสแต่วันนี้ขอให้แบบมันหนาวแบบชุดนี้เอาอยู่แล้วกันแต่ตรงนี้แดดร้อนนะคะทุกคนแต่ว่ากลับไม่ได้ร้อนนะอันนี้เรามาแวะแป๊บเดียวใช่อากาศเย็นสบายแต่ว่าแดดแรงตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นสุสานแจงไทเช็คนะคะซึ่งมันก็สูงอยู่นะแล้วก็ที่นี่ลมแรงมากเลยค่ะเมื่อกี้ที่ฟ้าถ่ายให้ดูนะคะมันคือวิธีการเปลี่ยนเวรยามนะคะเป็นการเฝ้าสุสานแจงไทเช็คซึ่งเขาจะเปลี่ยนคนเฝ้าเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงซึ่งเมื่อกี้คือเรามาพอดีตอนที่เขาเปลี่ยนนะคะเลยโชคดีมากตอนนี้เรากำลังที่ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตลาดปลานะคะหลังจากที่เราไปแจงไทเช็คมาแล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็ต่อรถบัสมานะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเดินไปคือวันนี้ฟ้าเปลี่ยนทรงผมไป 3-4 รอบแล้วทุกคนวันนี้ค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีของอะไรบ้างเข้ามาแล้วนะคะโซนนี้ก็จะมีความแบบมืดๆนิดนึงเนี่ยเราจะมีของกินขายอะมีปูตัวใหญ่ๆเต็มเลยทุกคนน้องแบบใหญ่มากตอนนี้หัวฟ้าเป็นอะไรเนี่ยคือพอเพิ่งสระผมนะผมจะยุ่งแบบวันไหนที่สระผมนะผมก็จะแบบฟูๆเนี่ยน้องพยายามหนีทุกคนดูคนพยายามหนีน้องจะปีนออกมาไม่ได้นะตัวใหญ่มากค่ะคือเนี่ยมันเป็นตลาดแบบเย็นๆโซนนี้จะเป็นพวกแบบที่น้องยังว่ายน้ำอยู่เลยส่วนข้างหลังฟ้าตัวนี้นะคะจะเป็นโซนที่แบบว่าทำสำเร็จแล้วก็สามารถซื้อเป็นกล่องไปกินได้นะน้องคือตัวใหญ่มากเลยนะคนดูเป็นน้องฟ้านี่กว่าจริงก็จะเป็นพวกกล่องๆก็หยิบซื้อแล้วก็ไปจ่ายกันแล้วก็มีที่ให้นั่งกินด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาแล้วก็มานั่งกินตามพวกเคาน์เตอร์กันซึ่งฟ้าไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรมันก็จะมีพวกปลาดิบแหละซึ่งฟ้าก็ไม่ได้สันทัดปลาดิบขนาดนั้นมันมีขนมด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไทเปซูนะคะเราจะมาขึ้นกระเช้ากันค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปก่อนเป็นสวนสัตว์ที่ไทเปนั่นเองนะคะนั่นนะคะกระเช้าที่เราจะต้องไปขึ้นวันนี้หัวยุ่งมากเลยอ่ะไม่น่าสาวผมเลยเดาอะไรเวลาเราจะไปฟังเสียงใช่ไหมพวกก็มีอย่างไรก็มีกระเป๋าก็มี
างนี้ก็คือมาขึ้นกระเช้านะคะส่วนทางนู้นก็คือสวนสัตว์เป็นไทเปซูเช้าคนรอคนเยอะมากหนาวด้วยทุกคนตอนนี้เรากำลังรอขึ้นกระเช้ากันนะคะก็จะมีแถวสองแบบทึบกับใสนะคะก็อันนี้เราจะมารอขึ้นพื้นใสก็เลยจะต้องรอนานนิดนึงค่ะของเราเป็นอันนี้เป็นกระจกใสนะนี่เห็นไหมว่ามันเป็นกระจกพ่อคือมันก็ไกลนะมีลูกยีราฟมียีราฟพื้นมันใสด้วยอ่ะมาที่เมกาข้างล่างเป็นถนนด้วยทุกคนมันไกลอยู่นะเนี่ยคือแบบอุ๊ยมีต้นไม้ข้างล่างด้วยอ่ะน่าดูดีทุกคนคือตอนแรกหนูว่ามันจะใกล้ๆคือตอนนี้มันมาไกลแล้วว่าทุกคนมันไกลเสียวตลอดทางเลยนะไม่มันไม่ได้เสียวแต่มันแบบไม่คิดว่าจะไกลขนาดนี้ทุกคนคือเรามาไกลมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา5 โมงครึ่งนะคะเราก็จะมาเก็บของที่โรงแรมก่อนวันนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่นะคะแล้วเราก็จะไปซีเหมือนติ้งเหมือนเดิมก็คือลงไปแล้วก็ข้ามถนนไปนะคะก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งค่ะแต่ว่าอันนั้นฟ้าจะไปกินชาบูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟ้าจะมีคลิปอีกอันนึงนะคะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอเวลาที่ถึงเวลานัดก่อนแล้วก็จะพักผ่อนรอก่อนที่เราจะไปกันนะคะที่เราไปถ่ายคลิปนึงเซอร์ไพรส์นะคะเราก็ออกมากดกระชับองใช่ดูสินี่นะคะก็เป็นวันที่4แล้วฟ้าก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 5:30 นะคะเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าวันนี้ไฟเช้านะคะก็ฟ้าจะเลิกถ่ายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปค่ะ